สวัสดีจ้าสบายดีตอนเช้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าที่แม่น้ำโขงบรรยากาศดีๆจะหลังฝนตกพี่น้องมหายามตุ่มกุ้งคือใส่สูงแล้วจะมาสอนมาจัดสิบอันนี้จัดสิบเหยียบเปิดว่าใครจะมาว่ามีคนมาสอนฝนตกกำลังมายามตุ่มอยู่จ้าเมื่อคืนนี่ผ่าป่างัวค่ะเจ้าตาย10ตัวเบิดคอกแล้วบอกยังรอดอีก2ตัวได้ปลาน้อยบ่บ่งอยากได้ปลาน้อยมาไปหมกถึกกุ้งบ่โอ้ยได้หลายเต๋อแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เนาะลมมาขึ้นเรือใส่จากหลังมีประมาณ17-18หลังเทดำเมื่อคืนนี่พายุข่าวไปนอกฝนตกแห้งๆไปไต่อื่นกับบ่ได้อื่นอื่นชั่วโมงบ่ค่อยมีนะได้แต่กบได้แต่กบเอ้มาเปิดว่าผ่าผางัวก็จะตายเป็นคอกถิ่มเงินแสนถิ่มภายในพริบตา10กว่า12บ่12ยัง2เออตาย10โอ้ถูกนะครับพี่น้องหลังแรกมันจะตัวใหญ่ตัวใหญ่อีลิกุ้งเห็นไหมมึงเลยงามรสชาติแซ่บกุ้งน้องอยากกินก้อยกุ้งให้เบาปีศาจมาใส่ว่าลงมาใส่ว่าฝนมาหุบหุบมาว่านี่ฝนขักนี่ตกขักตกแหน่เลยลมแห้งตกของตกงามฝนเมื่อวานพี่น้องเอ้ยน้ำฮะแต่ตุ๊กปุ๊กแต่ตีไปใส่แต่มาเห็ดปวกปะหาหน่อไม้อีกเลยไม่ต้องตีเป็นบาทไปหาหน่อไม้มาขายพี่ดอกเอ้ยฝนตกนี่แห่งเสียออกแล้วหน่อไม้นะโอ้ยถูกเด้อน่ะกุ้งน่ะพี่ดอกนี่จะตัวใหญ่ๆแต่ปลาบอกข่าวปลามันต้องแบบว่าใส่เนื้อนะใส่ห้ำแล้วก็ใส่กะปิกินมันแห้งๆน้ำบกใส่น้ำขื่นต้นน้ำขื่นสิถือปลาเป็นมุกถือจุดดจ่าเดี๋ยวมันสิพอต่ำแล้วสองครั้งก็พอต่ำป่นแล้วนะครับสิบลายคือเท่าใส่จีนองแล้วกุ้งน้องคือกุ้งมันใหญ่แม่น้ำใหญ่ใส่ได้คือน้องก็มันไปบ่ได้เลยเป็นไรมองบอกแล้วยามกุ้งแล้วเป็นไรมองบอกจะมาถือจะกลองจะได้จะปลาขึ้นหนามก็บอกเห็นมีปวกมีฟองเบื้องเขาลายนี่นะเขาได้ช่วงฝนตกแห้งๆเนี่ยปลาเป็นบ้วนแต่เจ็บจ้ะเขาลงมาไหลลงเบื้องแต่ไปไหลบางดวงดีถือก็ได้ไหลมองใหญ่เพื่อนไหลบางมองใหญ่แหละเพื่อได้ปลาจิตสวยพุ่งแต่กระมงไม่ชอบไม่ถือถือเป็นเวลาโอ้แตกสุดสวดพี่น้องป๋อหลังนี่ลายเบิ่งตัวใหญ่โอ้โหแตกสะเซลตักเป็นเหนียวโอ้ใส่ตื่นแล้วมันถือแล้ววะเพราะผักพวกมันอยู่ในป่าเขาน้ำขืนพวกเองที่ถือแล้วพอต่ำพอเด้อหลังนี่นะพวกตัวใหญ่ตัวใหญ่สนใจแล้วมันรวมแบบพระลมมาพี่น้องซัมซิก้อยกุ้งเลยตัวใหญ่เลยตรงไหนทำงามสวยปนนั้นปลูกของตัวใหญ่ฮะต้องเลยต่ำอยู่แล้วต่ำก็ต้องปล่อยจะน้องตัวใหญ่จะแบบกุ้งไม่น่าไปมันไข่แล้วปะจ๊ะเนี่ยพี่น้องหากกระยามสามหลังพบต่ำเลยนะคะผู้นี่ตัวใหญ่ๆงามกุ้งแอน้ำเหรอถ้าเป็นตัวใหญ่จังเลยถ้าไปปล่อยลงหนอจะเป็นใหญ่ปะจ๊ะมั้ยจะครบใช่ไหมกุ้งแม่น้ำบดจับพวกเขาเคยได้กุ้งแม่น้ำตัวสำแขนเนาะลูกที่ว่าลูกมันจะเนาะเคยได้ไปมันถือกรอบเลยเนาะตอนนั้นนะตัวสำแขนนี่ตัวพวกใหญ่มาดูรังนี้
ทำมีมาลายแต่กระถือกิ้วพี่น้องวัวกระลายอะไรพวกนั้นงามอยู่ลิกุ้งหันนะกระลดมือเขาโมเมนต์นี้มันมาจากเขาพันธุ์ไทยจริงเนี่ยปอกปอกจีเลยสันสีลังสีลังกาเกินคำมาพอต่ำพอต้องต่ำอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ประกอบใส่ถังป่าช่วงน้ำขึ้นนอนพุ่นเลยใส่เอาป่าเอาเหงื่ออันนั้นใส่ห้ำลงไปน้ำเขาไล่เขากระโดดนะนั่งพายเรือเหาะยามตุ่มกุ้งเสียดายใส่บ่เบิดพี่น้องเรือบ่ได้หลายลังหนึ่งเรือ2 4 6เรือ6หลัง8เรือ8ลังมีแต่ลังใหม่แต่ลังเก่าเรือ8ลังจ้าอย่าเชื่อผ้าดาวก็คือแนะนำทิมลงหนองสิปิดตัววะเรือปลามันก็โสดเอาพักโต๊ะนั่นไปใส่เลยมันลองสิหกแล้วก็เราไปใส่หลายพอในปลามันกินมันสดพักโต๊ะตัวแรกมันหนักหนักสดมาอย่างนี้ขังตาตายกันนะขังจนตาจนเป็นจิตตมตายขังไว้ยังจะเอาคนไปกินจะตายหนาวบนละมังนะมันขังปลาไว้โอ้โหถือกลายล่างพี่น้องป้าปูเบิ่งเลยเบิ่งเบิ่งแต่พี่น้องเบิ่งเลยป้ามีตรงงามแสดงว่ากุ้งหลายตัวนี้กุ้งมีอยู่ตัวนี้เนี่ยกุ้งเริ่มเผาอันเดย์โอ้มีตรงงามใหญ่น้ำขึ้นในกุ้งมันเริ่มเผาความงามเอลิกุ้งเลยพี่น้องใช่ตอนนั้นบอกคอยจิบนะจิบมือผมจะได้ใส่ได้หน่อยหลังเพราะว่าพายุเข้าเลยใส่มาแล้วนี่ใส่เลยพายุเข้าเลยใส่มาแล้วพี่น้องใส่ได้สิบหลังโทษปลาถ้าตายบัดเสียดายดิตากแห้งเอาแล้วก็ได้ไรโมงลงมาดินะใส่ยามเขามาสอนเลยดีเขาบอกให้ออกมาดีไหมมารุ่นรังนี่จ้าพี่น้องยามรังได้กะแตกสดสวดนี่พ่อเหลือกินละจ้าได้หลายเลยกุ้งมันตัวใหญ่แหละมันงามเลยตัวใหญ่แบบตัวใหญ่แหละขัดใสงามพ่อมันเป็นเสพกับกุ้งใหญ่เนื้อมันหวานมันเนื้อมันออกหวานหวานนะเขาตำเขาก้อยมันเสียหอมพี่น้องหลังใหม่แตกสดสวดจ้ามันแรงมาใส่หลายเลยค่ะตั้งโตงามอยู่ดีเนาะน้ำขึ้นนะปอดยามเข่าฝังจะหน่อยกับปลาหน่อยนี่อยากใครน่าจะอยากได้ปลาหน่อยเราไปมุกพี่น้องเอาไปถือบ้านมีอยู่จังคำมาสอนคือใดแท้ปลาหน่อยสอนได้เลยปลาเข่าตัวปลาไปแล้วมันคือบอกข่าวตุ่มจ้ะปลามันจะได้เอาได้แต่ปลาเนื้อมันบ่มีนะเราไปใส่อยู่น้องยังบอกข่าวปลาดุกนะเมื่อนำไปใส่นะก็ใส่ห้ำไปได้ปลากลายหนึ่งใส่ห้ำแล้วก็ใส่กะปิใส่ไข่ไก่คันใส่กันใส่อยู่นาเลยมันข่าวอะไรปลาแต่มีคันมีแต่อาหารปลาดุกหรือปลาบอกข่าวปลาพี่น้องได้หลายแล้วมาจะมาสมบรรยากาศแคมครองใส่กุ้งยั่วๆต
ัวใหญ่ๆจะไปตำก้อยกินกับใบมะกอกจะแสบตอนเช้านะครับพี่น้องค่ะเป็นน้องตีกับไปหาหน่อไม้อีกแล้วสามสี่เอาแล้วฝนตกในนี่หน่อไม้ปัญหาไปขายบ้านมืดบ้านฮะไปบ้านมืดสวนเดี๋ยวสวนคลองนะตื่นมาต่างคนต่างไปเลาะหาหน่อไม้มาเลยแหละเพราะมันไปไวปนนั้นสิไปหาเลาะบงเฮ็ดพร้อมไปเลยแล้วเฮ็ดปวกออกเนาะตัวน้อยเด็ดจากหลังบัดแหน่พี่น้องเสียนโอ้ยกุ้งเป็นออกกุ้งเป็นออกแล้วตัวน้อยทางลุ่มถือก็ได้แล้วนะบักหลายๆหนึ่งตัวน้อยตัวน้อยคุณอ่ะแต่กำหนึ่งแล้วนะฝนตกยังถือนะคะเอาจริงๆหัวอาหารนะแก้ออกโลดปะไว้นี่ไอ้อันนี้มันเห็ดเห็ดขาดแกออกเอาใส่ใหม่ไปแล้วแล้วครับปะให้มันแห้งคาตุ่มหรือมันเห็ดมันกัดบดจ้ะสามสิบพอกินเราเอามาใส่สามสิบก็ได้กินอะไรง่ายๆจะหากินปลาอยู่ปลาเนี่ยเขาขังไว้กับสีปลานี่มาดูกันว่าเยอะขนาดไหนนี่สวยด้วยนะงามมากนี่มันคือกุ้งน้ำโขงนั่นเองนะคะตัวใหญ่มากสามสิบก้อยสามสิบตับเพื่อนมาใส่บนลายหลังมันไอ้นี่ฝนตกก่อนใส่ได้เบิดสุลังนะห่วยได้หลายเต๋อไปเลยเนี่ยแมนใส่เหล่าขึ้นเทิงแล้วหลังนี่แหละตัวใหญ่นี่ได้ปักได้หลายดึงตัวใหญ่หลังนี่ได้หลายเด้อค่ะเด็ดเต็มแซ่อยู่กระถือลงมาลุ่มกระถือกันนี้ตัวใหญ่ด้วยว้าวสามสิบก้อยพี่น้องมาเลยเหลือหลังสุดท้ายท้ายสุดนะคะผมก็จะไล่มอกแซวอยู่จะปลาขึ้นมาจับพี่น้องนี่หลังฝนตกปลาหมักขึ้นเด้อเนี่ยตอนเช้าคนสิหลายสวยนะครับเอาไปเหยียบกับมาไล่เบิ่งพอได้มานกับมานปลาพวดเรือเต็มคันปลาขึ้นข้าเจ้ากะหาเลยจ้าบ่ได้กะเมือใส่เบิ่งซื่อเข้าสู่ฤดูนาแล้วเริ่มปลูกของปลูกของฝังแล้วพี่น้องเริ่มปลูกมันแล้วจนเลยกระตกกะเด็ดเดียวเห็นได้สุดท้ายและท้ายสุดจะมานไม่เอ่ยชั่วโอ้ยหมานจ้าแตกสะแซวกุ้งนะพี่น้องสามสิบก้อยสิบปลาคือแขนเบ็ดกันได้หลายตัวนี้นะแขนเบ็ดมันก็ถืออยู่ดิใส่มันเป็นโตได้หลายเติบหลายนะจ้าหลายหน่อยนะของนี้
นี่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวเช้าเอาไปตำกินใส่ตำกินกับใบมะกอกลายเด้อพุ่นอ่ะนี่ขัวนี่เลือกมาหอยด้วยนี่ขัดขัวตำเครื่องขัวเครื่องอื่นครับพอดีบอกเป็นลายปลาหน่อยนะครับงาม